สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้นะฮะเป็นวันที่ผมเล่น Little Zone ซีซั่นที่2เนี่ยจบเรียบร้อยแล้วนะครับรู้สึกดีใจอย่างบอกไม่ถูกนะครับที่สามารถเล่นจบได้โดยที่มีคนติดตามเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันนะครับก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามนะฮะถึงแม้ว่าช่องผมเนี่ยจะเป็นช่องเล็กๆนะครับแต่พยายามที่จะผลิตคอนเทนต์ออกมาให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็น้อมรับคำติชมทุกอย่างนะครับเอาไปพัฒนานะถึงแม้ผมจะได้รับคำชมมาแต่ก็นั่นไม่ใช่หมายความว่าผมจะหยุดอยู่ที่นะครับผมยังพัฒนาต่อไปนะก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าในพาร์ทนี้เนี่ยในซีซั่นนี้เนี่ยเราทำบรรลุตามเป้าหมายที่เราได้วางไว้ในพาร์ทแรกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคครับภารกิจแรกเนี่ยคือเล่นให้เกิน10วันใช่ไหมก็เกินเรียบร้อยแล้วนะครับจากที่ผมเช็คล่าสุดเนี่ยที่ผมเข้าไปเล่นมานะฮะคือผมจบที่ประมาณวันที่13นะครับก็เช็คอันนี้ผ่านสบายๆนะครับอันที่2เล่นด้วยอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรอ๋อเล่นจบด้วยเนื้อเรื่องของวอลลอร์ดนะครับแล้วก็ได้วอลลอร์ดบูนมานะก็อันนี้เช็คนะครับผ่านนะฮะอันที่3นะครับมีเรทารอนครบทั้งหมด10คนนะครับอันนี้ผ่านสบายๆนะครับไม่ยากเลยนะอันที่4ครับอันนี้ถือได้ว่าเป็นภารกิจ number 1เลยนะฮะที่ห้ามแตกนะฮะก็คืออย่าตายนะครับก็บรรลุเป้าหมายแล้วนะครับก็คือไม่มีใครตายนะครับแต่มีประเด็นที่ว่าอบป้านำของเราเนี่ย ไปต่อยพลูอิดนะครับ ซึ่งอันนี้ไม่นับว่าตายนะคือพลูอิดเนี่ยน้อยใจนำนะครับแล้วก็ออกจากคอมมูนิตี้ของเราไปโดยที่ไม่วันกลับมานะครับ ไม่ได้ตายนะแค่หนีออกจากบ้านนะครับก็เอาเป็นว่าภารกิจนี้ผ่านนะครับอันสุดท้ายนะครับ loot everything นะครับอันนี้คือเก็บของให้ทั่วแมปเลยนะครับทั้งกล่องอาวุธและทั้งทุกบ้านในพวกนี้เนี่ยคือผมเก็บมาเรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่ไปนั่งเล่นเมื่อคืนแล้วก็เล่นเมื่อเช้าอีกนิดหน่อยนะครับใช้เวลานานพอสมควรนะกว่าพาร์ทนี้เนี่ยจะเสร็จเพราะว่ามันต้องรอให้เควสลีดเดอร์สุดท้ายเนี่ยโผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็ไล่เก็บแม่งทุกซอกทุกมุมครับเหนื่อยชิบหายนะครับกว่าจะครบเนี่ยก็เรียบร้อยนะฮะคือซีซั่น2นะครับทำตามเป้าหมายได้ครบทุกอย่างนะครับเอาเป็นว่าในส่วนนี้เนี่ยคือจบไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูในเกมเพลย์นะครับว่าวันเมื่อวานเนี่ยที่ผมเล่นเนี่ยคือผมเจออะไรบ้างนะครับก็ขอให้สนุกนะครับกับพาร์ทสุดท้ายนะบอกเลยว่าพาร์ทนี้เนี่ยเดือดแน่นอนนะครับอบป้านำเราต้องปกป้องแคสเกตฮิลของเขานะครับไปเราไปดูเลยวู้ในที่สุดนะครับวันนี้ก็มาถึงนะฮะวันที่เพลกฮาร์ดเนี่ยเหลืออันเดียวแล้วนะครับมีอย่างเงี้ย 3.3/34 นะครับซึ่งมันอยู่ที่ที่แบบนี่เลยฮะนี่เลยครับแม่งสุดเลยนะฮะคือตรงพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ของเขื่อนนะครับเนี่ยมันจะเป็นเขื่อนนะก็เฮ้ยขับรถไกลมันเหนื่อยอ่ะแบบเชื่อผมน่าจะไป discover ที่นี่ก่อนนะเพื่อแบบมันจะได้ไม่ต้องขับรถไกลแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นสถานที่จัดการเพลย์คลาสที่สุดท้ายที่มันค่อนข้างสวยนะตรงนั้นมันสวยนะคือผมชอบนะในตรงที่มันเป็นความเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นป่าแล้วก็มีเขื่อนแล้วก็มีโรงปั่นน้ำตรงนั้นนะพื้นที่ตรงนั้นด้านหน้าเนี่ยเป็นลานกว้างนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในเรื่องของการหลบหนีต่อสู้นะครับก็น่าจะสบายอยู่นะส่วนในบ้านเนี่ยตอนนี้คือผมเอาแบงนะฮะเป็นหัวหน้าแล้วเรียบร้อยนะครับก็ตอนแรกเอาแบงซอนะเพื่อเอาลีดเดอร์โปรเจกต์ที่เป็นเทรดเดอร์นะครับเอามาซื้อซัพพลายก่อนนะฮะในตอนนี้เนี่ยก็ได้เปลี่ยนเป็นแบงเรียบร้อยแล้วครับเพื่อเตรียมตัวที่จะเล่นเอ็นเกมนะครับไปเดี๋ยวเราไปเคลียร์เพลย์คลาสสุดท้ายเลยดีกว่านะครับรอบนี้เนี่ยผมไม่สเตลนะผมจะยิงปืนให้แม่งดังที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะจบแล้วอะถูกเอาขอเสี่ยงหน่อยเฮ้ยมันไม่น่าจะเป็นอะไรหรอกแน่ไปเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับโอ้ยแม่งเอ้ยโคตรเยอะเลยยังไม่ทันทำลายนิดเสียกระสุนไปเยอะมากเลยครับซอมบี้มันเกิดไม่หยุดเลยนะเนี่ยกว่ามันจะหยุดนะครับดูศพแม่งเยอะมากเลยครับโอ้โหอันสุดท้ายนี่จะเอาให้ได้ใช่ไหมเนี่ย คือผมจะพูดละคือไอ้เนี่ยเห็นไหมฮะคิดว่ามันคือแม่น้ำหรือว่าไดโนเสาร์ครับ ผมว่ามันคือไดโนเสาร์คอยาวอ่ะ มันเครียดอะไรไม่รู้อ่ะคือมันเป็นแม่น้ำหรอวะหรือว่ามันเป็นไดโนเสาร์อ่ะถ้าเป็นไดโนเสาร์นี่ก็เข้าข่ายที่เขาเรียกว่าอะไรบรอนโทแก๊สนะครับมันเป็นชื่อของสถานีเติมน้ำมันของในเกมนี้นะ ไม่รู้ว่าเกมมันตั้งใจทำอย่างนี้หรือเปล่าแต่ก็นะ
เอาเป็นว่าจินตนาการแบบปัญญาอ่อนไปก่อนนะครับว่าเป็นไดโนเสาร์นะทีนึงโอเคโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นคือผมใช้ตอนนี้นะคือเป็น Eagle นะครับ King Vulture นะในเกมนี้มันเรียก King Vulture นะครับเพราะงั้นนี่ฮะเสียงแม่งดังลั่นมากๆนะครับครับ ถามว่าทำไมทำแบบนี้เพราะว่าสะใจเนี่ยอันสุดท้ายแล้วอ่ะผมคิดว่าผมไม่น่าจะตายหรอกนะฮะยิงเล่นโอป้านำด้วยเนี่ยไม่มีทางนะฮะผมจะไม่ให้เขาตายแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะทำความผิดตรงที่โอ้ฮิโดโอเคถึงแม้ว่าจะทำความผิดก็คือไปต่อยครูอิดนะครับ1ใน3เวทท่านรอในตำนานของผมเนี่ยก็ให้อภัยได้ไม่เป็นไรถือว่าไม่ใช่ตัวหลักที่ผมจะเล่นนะแต่ก็เสียดายอยู่ที่เสียพลูอิดไปนะครับพลูอิดไม่ได้อยู่จนถึงตอนนี้นะไม่ได้ตายนะเว้ยไม่ได้ตายนะพลูอิดคือไอ้นี่นะงอนนะครับงอนออกจากบ้านไปแล้วนะฮะหนีไม่กลับเลยนะครับหายไปเลยนะก็เสียใจนิดนึงแต่มันไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นคือถ้าตายเนี่ยจะเสียใจหนักกว่านี้นะครับเพราะมันแบบเหมือนเราดูแลเขาไม่ดีนะโอเคยังไงเนี่ยคือถ้าใครไม่เชื่อนะก็ไปกดดูไอ้หน้าตัวละครของผมก็ได้ไปพอสักทีหนึ่งจะไม่เห็นหลุมศพนะครับก็คือไม่ตายนะเว้ยใจเย็นนะโอเคดูถ้าซอมบี้มันเบาบางลงแล้วไปเดี๋ยวเราเข้าไปตีนต่อครับเรื่องเสียงเนี่ยคืออ่ะอย่างที่เห็นนะครับยิ่งใช้ปืนไม่เก็บเสียงเนี่ยซอมบี้ก็เกิดเรื่อยๆนะเพราะงั้นอย่าเลยนะครับมาโอเคโอเคมาเปลี่ยนปืนไม่ใช่เปลี่ยนปืนเปลี่ยนดาบไหนข้างนอกมีใครมาไหมมาอยู่แล้วมาอยู่แล้วมาอยู่แล้วอุ้ยมีโบเทอร์ตรงนู้นครับตัวหนึ่งเดี๋ยวนะโอเคมันซอมบี้มาอยู่ข้างล่างนะครับตรงนั้นมันเป็นน้ำนะมันจะขึ้นมาตอนมันช้าเฮ้ยพวกมึงแบบช้ามากอ่ะโหไม่หนุกเลยไม่หนุกเลยอ่ะผมนึกว่ามันจะเกิดข้างบนเนี่ยมันไปเกิดข้างล่างหมดเลยครับเสียดายว่ะนี่ไฟล่องมาแล้วทีเดียวโอเคโอเคมันอยู่ข้างล่างหมดเลยอ่ะน่าอะไรวะไม่หนุกเลยอ่ะไม่เกิดข้างบนเลยเหรอไปเกิดทำไมข้างล่างวะโอ้มาเดี๋ยวลองตีสักทีหนึ่งดูนี่มันจะเกิดไหมน่าจะเกิดแหละเพราะว่าเราไปตีมันนะนี่เกิดจริงด้วยครับโอ้โหขึ้นมาเร็วเลยนะทีนี้ขึ้นมาเร็วเลยแต่ก็ผมว่าผมน่าจะเอาอยู่นะไม่น่าจะมีปัญหาหรอกมันพอมันเป็นแบบนี้นะมันขึ้นมาช้ามันไม่หนุกอ่ะคือถ้ามันเกิดด้านหน้าหรือเกิดแบบหน้าประตูเงี้ยมันจะได้สนุกกว่าไหนๆก็ไหนๆละเอาซะหน่อยคืArtillery Style เนี่ยในเกมนี้ทำเอฟเฟกต์แบบบนพื้นน่ะสวยนะแต่ในน้ำเนี่ยห่วยแตกมากๆเลยครับเดี๋ยวดูนะเห็นไหมฮะแม่งแบบแค่น้ำแบบตุ่มตุ่มตุ่มไม่มีเอฟเฟกต์ระเบิดหาเหวเลยแล้วคือนั่นมันปืนใหญ่ต่อต้านอากาศยานนะเว้ยไอ้เหี้ยแบบตุ๋มตุ๋มเนี่ยนะอู้กระจอกมากเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฟลล์วิ่งทั่วเลยครับโอ้โหโอ้โหแล้วเมื่อกี้มันไม่โดนระเบิดได้ไงวะเออกี้ไม่โดนปืนใหญ่ผมได้ไงไม่อยู่ตรงนั้นเหมือนกันไม่ใช่เหรอแปลกจังเลยแปลกจริงๆก็ขึ้นมาละขึ้นมาละเอาไปโดดโอเคทีเดียวโอเคมาไม่ต้องเล่นละเอาให้จบเลยดีกว่าครับมาเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าผมใช้ผักใช้มือผักดีกว่าเอาผิดเดี๋ยวนี่โอเคโอ้เป็นการลบหลู่เพลงฮาร์ดนะครับหูยกว่าจะมาเควสลีดเดอร์โคตรนานโอ้ยนานมากครับกว่าจะมาเนี่ยแม่งผมเหนื่อยอะแบบเบื่อเลยอะแบบเปิดเกมทิ้งไว้เพื่อที่จะรอให้เควสมันโผล่เนี่ยโคตรนานเลยครับอ่ะมาคุยดิมันบอกว่าพวกมึงกำลังตกอยู่ในอันตรายแล้วก็แต่ถ้าให้กูอยู่บ้านมึงเนี่ยกูจะบอกทุกอย่างเลยนะเหรอขนาดนั้นเลยเหรอจริงดิถ้างั้นกูจะบอกว่ามึงบอกกูมาซะไม่งั้นเดี๋ยวมึงจะได้แดกกระสุนกูเดี๋ยวนี้โอเคบอกว่าบ้านเก่าของมันเนี่ยคือเป็นกลุ่มที่ติดต่อกับเขาเรียกว่าอะไรว่ากลุ่มที่เรียกว่าโคเอลิชันนะฮะซึ่งไอ้พวกเคียนเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าตลบหลังผมนะครับ
อืมโอเคถ้างั้นบอกมาซิอยู่ไหนคือไอ้เควสของวอลลอร์ดเนี่ยมันจะมีกลุ่มอีกกลุ่มนึงนะครับที่เรียกว่าโคเอลิชันนะไอ้กลุ่มส้นตีนนี้เนี่ยมันจะกล่าวหาว่าเราเนี่ยเป็นทรราชนะครับแบบใช้อำนาจเผด็จการนะโอ้โหแม่งอยู่โคตรไกลเลยโอเคเดี๋ยวพูดต่อคือไอ้กลุ่มส้นตีนนี้เนี่ยมันจะกล่าวหาเรานะครับว่าเขาเรียกว่าอะไรกล่าวหาว่ากลุ่มเราเป็นเผด็จการใช้อำนาจแบบข่มขู่ประชาชนให้มันอยู่ภายใต้ตีนอะไรประมาณนั้นนะฮะก็คือมันผมเล่นอย่างนั้นเหรอวะผมก็ไม่ได้เล่นอย่างนั้นนะแต่มันเป็นเนื้อเรื่องนะครับเป็นเนื้อเรื่องนะเดี๋ยวมันจะมีเป็นใบประกาศอะใบปลิวอะที่มันเป็นโปรพาการ์ด้าออกมานะครับว่านี่เมืองของคุณกำลังตกอยู่พวกคุณกำลังถูกปกครองด้วยไทแรนหรือเปล่าแบบทรราชหรือเปล่าเนี่ยมาร่วมกับเราสิโคเอลิชันจะช่วยเหลือคุณเองประมาณนั้นนะครับก็คิดว่าผมจะยอมเหรอไม่ยอมไอ้เหี้ยใครจะไปยอมวะแคสเกดฮิลต้องเป็นของผมคนเดียวโว้ยมาจะถึงแล้วไหน Remember the fall around here right to shoot โอเคมาบอกว่าไอ้พวกเคียนี่แม่งชอบยิงก่อนจะถามนะโอเคกูก็เหมือนกันมาเดี๋ยวเคียนซอบบี้ก่อนเดี๋ยวกูไปจัดการกับมึงมาไหนเอ้ยโอ้โหเพื่อนโดนยิงเข้าหัวไหนวะอ๋ออยู่นี่เชี่ยหัวทำจากอะไรวะโอ้โหกระโหลกไวเบเนียมวะเนี่ยหัวไม่โย่เลยโดนยิงเข้าหัวเต็มๆเลยโอเคไอ้เหี้ยนั่นตายเนี่ยโอ้ถึกจังวะเฮ้ยเดี๋ยวอยู่ในรถเนี่ยไม่เป็นไรเออโหเต็มหัวเงี้ยไม่น่ารอดละโอเคเหลือกี่ตัวเนี่ยมีตัวนึงกำลังวิ่งเข้าชาร์จครับโอ้โหเหลือ3โอเคมาแล้วหลบดิหลบโอเคตัวที่2ตายเหลือ2ตัวไหนผมอ่ะลุตายดิตัวเดียวโอ้ยเรียบร้อย easy GG easy เรียบร้อยฮะแต่เควสไม่จบแค่นี้นะเควสยังมีต่อนะครับอันนี้มันเป็นแค่เรามาฆ่าเพื่อนของไอ้คนที่มันตามหลังผมมาเนี่ยนะฮะก็เป็นการตัดไฟแต่ต้นลมนะครับไม่ให้เกิดเขาเรียกว่าอะไรมะเร็งเอามาทำร้ายผมทีหลังนะบอกว่านี่ไงบอกแล้วข้อมูลของกูอ่ะแม่งแจ่มแมวทีเนี้ยจะให้กูเข้าไปอยู่กับมึงได้ยังคือบ้านกูเต็มอ่ะแต่กูจะปล่อยมึงไปแล้วกันนะถือว่ามึงมีประโยชน์บ๊ายบายไปไม่ต้องหันกลับมานะแล้วกูยิงแบงบอกว่าเราจัดการภัยคุกคามตรงนี้ได้แล้วนะแต่เราต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับโคเอลิชันมากกว่านี้ก่อนที่มันจะลงมือทำอะไรเราไปเกินเหตุอันนี้นะครับน่าเบื่อชิบหายรอเควสเนี่ยโอ้ยหาอะไรทำดีกว่าไปปิ้วบุ้มรุ่มน่าเบื่อจังเลยมันนานอ่ะโอ้คือเควสมันผมไม่รู้ว่าจะเอาให้มันเร็วยังไงนะคือผมใช้วิธีการที่จะรีเกมเข้าใหม่จนกว่ามันจะทริกเกอร์เควสมาให้นะซึ่งมันนานอะมันนานนะฮะนี่ก็ไม่รู้เนี่ยว่ามันจะโผล่ตอนไหนนี่คือเอาปืนมายิงเล่นเลยนะไอ้ปืนนี้นะคือปืน Star Shark มั้งครับหรือ Star Chunk นั่นแหละมาจากแพ็คของ Independent นะถ้าใครอยากเล่นก็ไปเล่นนะครับมันดีไหมก็เนี่ยก็ดูเอานะฮะยิงใส่ซอมบี้นะครับแล้วมันจะระเบิดบุ้มแล้วก็แบบๆอย่างงี้นะฮะก็ถือว่าเป็นการเคลียร์ม็อบได้ดีนะฮะแต่เสียงโคตรดังเลยนะครับเพราะงั้นใช้ให้ถูกวิธีนะฮะแบบอย่าไปใช้ยิงใกล้ๆนะเดี๋ยวดาเมจมันแรงนะครับก็ระวังด้วยนะจะว่าไปเดี๋ยวเอาไปยิงกับไอ้พวกโคเอลิชันดีกว่าเอาไปยิงพวกแม่งดีกว่านะน่าจะสนุกโอ้ยลิ้นทุกพาร์ทเลยผมไม่รู้ว่าลิ้นผมเป็นที่อะไรโทษทีนะครับเมื่อไหร่เควสจะมาขี้เกียจแล้วมันรอนนะโอ้มาแล้วโอเคแบงบอกว่าหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพวกโคเอลิชันเนี่ยเราต้องให้แน่ใจว่าคอมมูนิตี้ของเราที่อยู่ในแคสเกดฮิลเนี่ยมันจะไปมีใครเข้าร่วมหรือเปล่าไปเข้าร่วมกับมันหรือเปล่าโอเคโอ้โหไอ้เหี้ยแต่ละบ้านอยู่กันโคตรไกลเลยโอ้ยไปเดี๋ยวเราต้องไปคุยกับเนเบอร์นะครับหรือเพื่อนบ้านของเรานะว่า
มีใครที่โดนล้างสมองแล้วไปเข้าร่วมกับโคเอลิชันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไอ้เควสนี้เนี่ยคือมันจะเจอได้ประมาณ 2-3 อย่างนะครับก็คือมีบ้านที่โดนซอมบี้บุกไปแล้วแล้วก็แตกพ่ายนะครับอันที่2คือมีบ้านที่เข้าร่วมไปแล้วนะครับอันที่3คือมีบ้านที่เขาเรียกว่าอะไรต้องมาเข้าร่วมกับเราแต่ว่าต้องเอาของไปให้เขานะครับก็ไปเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าไอ้ที่ผมกำลังไปเนี่ยมันจะเป็นบ้านแบบไหนนะครับจะถึงแล้วมาแบมบอกว่าดูเงียบมากเลยเอ้านี่ไงเจ้าของบ้านเดินออกมาแล้วเนี่ยเรียบร้อยบ้านนี้นะครับคือบ้านที่โดนซอมบี้บุกเรียบร้อยแล้วนะครับก็นะถือว่านี่ไงแบงบอกเลยครับว่าเหมือนซอมบี้จะจัดการให้เราแล้วนะโอเคถ้างั้นปัญหาถูกแก้ไขเรียบร้อยนะครับไม่จำเป็นต้องมาตรวจสอบอะไรอีกแล้วนะครับเพราะว่าไอ้พวกนี้มันแตกพ่ายไปแล้วนะครับไปเราไปดูอีกบ้านหนึ่งดีกว่าบ้านนี้ไม่มีอะไรแล้วฮะคือทั้งบ้านเนี่ยแตกแล้วนะฮะกลายเป็นซอมบี้หมดแล้วนะครับโอ้ยฮัลโหลไม่มีใครอยู่นะแบงบอกไหนมาดูหน่อยดิอ๋อนี่ไงใบปลิวนะครับพบประกันด้าไฟเออร์นะฮะเขาบอกว่านี่คุณกำลังถูกการนี่คุณกำลังถูกปกครองโดยไทแรนหรือเปล่าพวกเราโคเอลิชันนะมาที่นี่เพื่อช่วยพวกคุณแล้วปัญญาอ่อนไอ้โง่กูไม่ใช่เผด็จการซะหน่อยมันคือการเอาตัวรอดในโลกซอมบี้โว้ยมันต้องเด็ดขาดเข้าใจป่าวโอเคบ้านนี้นะครับคือเขาไปเข้าร่วมกับโคเอลิชันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปบ้านต่อไปนะฮะก็ไม่เป็นไรถ้าที่อยู่กับเราก็ช่างหัวมันนะครับมาบ้านที่3บ้านนี้เนี่ยผมว่าเดี๋ยวมีประเด็นแน่ๆเพราะว่ามันอยู่เต็มบ้านนะครับไหนโอเคมาขอคุยหน่อยสิบอกว่ามีเรื่องอะไรเหรอตัวเรื่องแรกนะครับบอกว่าสาบานมาซะว่าจะอยู่ใต้ตีนของฉันไม่งั้นก็ออกไปจากที่นี่ไปอันที่2คือกูจะฆ่ามึงโอเคผมเลือกอันแรกนะขำแบบเนี้ยเรียบร้อยมาโอ้โหขัดขืนทำไมวะแม่งเอ้ยโอ้ยเกือบยิงมันเกือบยิงแล้วนะโอ้เดี๋ยวโอ้ตายทีโอเคโอ้มึงอยากใช้เมเลเดี๋ยวกูเมเลกับมึงด้วยมาเร็วมาอ้าวโหเชี่ยไอ้เชี่ยนี่มันเยี่ยมยุทธไอ้นี่มันเยี่ยมยุทธครับเดี๋ยวออกไปสู้ข้างนอกดีกว่านะพื้นที่กว้างครับพื้นที่กว้างมาออกมาเลยฮึโอ้โหใช้ได้เหมือนเราเนี่ยใช้ได้เหมือนกันแล้วเนี่ยเอ้ยทำไมผมมันฟันช้ากว่ามันอ้าวเฮ้ยทำไมที่ผมฟันมันไม่กระตุกอ่ะทำไมผมโดนมันฟันแล้วมันชะงักอ่ะแล้วพอมึงโดนแล้วมันไม่เป็นมั่งวะเชี่ยมึงโกงอ่ะมึงเป็นผู้เยี่ยมยุทธเหรอเนี่ยดูดิว่าขี้โกงเลยเออเนี่ยโอ้โหมึงออกนี่มึงออกอาวุธไวจังวะไอ้เหี้ยไม่ไหวแล้วนะเออกระทืบแม่งโอ้ยทำไมเหนื่อยวะเดี๋ยวเออโอเคซอมบี้จัดการแม่งเลยเฮ้ยจัดการมันไม่ใช่กูเชื่อมึงซื้อเสียงซอมบี้ไอสัตว์ที่กงชิบหายเดี๋ยวโอ้ทุกทีโอ้เนี่ยมันออกอาวุธไวกว่าผมได้ไงวะเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมคิดแล้วออกแล้วเดี๋ยวนะเตะแม่งโอ้ไอสัตว์แม่งเป็นผู้เยี่ยมยุทธว่ะเนี่ยมันโอ้โหเก่งเกินเดี๋ยวโอเคมาถ้าใช้อาวุธ close combat เนี่ยได้แน่นอนผมว่าได้แน่นอนนะเพราะมันจ้วงไวมากโอเคโอ้ยเชี่ยไปขอกระทืบหัวทีนึงดิมาโหนานๆจะเจอผู้เยี่ยมยุทธนะฝีมือใช้ได้เลยนะเนี่ยโถไม่น่าจะเป็นปรปักษ์กับเราเลยน่าจะเป็นพวกเรานะโหใช้ได้ถือว่าเอาเรื่องอยู่ป่ะเดี๋ยวเราไปดูบ้านสุดท้ายกันนะครับไอ้บ้านนี้เนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นบ้านที่ต้องให้ของถึงจะเข้ากับเรานะเป็นไปได้นะครับมาดูดิมันคำตอบเหมือนเดิมเลยถ้าตอบแบบนี้ก็ใช่แล้วครับนี่ไงนี่ฮะ
อาหารน้อยเอาอาหารมาให้ดิเดี๋ยวจะเข้าร่วมด้วยโอเคได้ซื้อด้วยอาหารนะฮะโอเคตรงนี้นะครับก็จบแล้วฮะเดี๋ยวเรากลับไปเอาอาหารแล้วก็เอามาให้นะครับก็เป็นการจบเควสนะคือมันไม่ได้ยากนะเควสนี้เนี่ยคือแต่ก็ต้องระวังนะเพราะว่าบางบ้านเนี่ยอย่างไอ้บ้านตะกี้เนี่ยคือมันยิงเรานะครับก็ถ้าไม่ชำนาญในการตีแบบเมเลก็อย่าไปบู๊กับคนที่มันใช้ปืนนะคือเอาปืนยิงให้มันหมดเถอะอย่าทำแบบผมเลยแม่งเสียเวลาเสี่ยงนะครับก็นะตามนี้นะครับไปเดี๋ยวเราไปโอ้โหแล้วก็เควสนี้เสร็จผมก็ต้องรอให้มันแบบกว่าเควสจะมาอีกโอ้แม่งไม่รู้จะกี่นาทีเอาเฮ้ยเดี๋ยวรอแล้วกันโอ้ยกว่าจะมาเห็นไหมครับนี่เช้าเลยนะตอนกลางคืนเนี่ยมาใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะเกือบชั่วโมงหนึ่งในการที่จะผลัดวันมาเป็นตอนเช้านะนี่คืออื้อหือนานชีพหายนะอ๋อโอเคก็กด yes ไปเลยครับมันคือเควสสุดท้ายแล้วนะมันจะขึ้นแบบนี้นะครับมาหมอเพชรบอกว่าเดินไปเจอกลุ่มโคดิชันนะแล้วก็พวกมันเนี่ยฝากแมสเสจมาบอกผมว่าพวกเราจะยืนหยัดต่ออิสรภาพออกไปจากเมืองนี้ซะหรือไม่ก็ตายว้าวน่ากลัวชิบเป๋งเลยต้องกลัวไหมเนี่ยหมอแนะนำว่าจัดเต็มนะน้องรอบนี้อย่าให้พลาดไหนบ้านอยู่ไหนโอ้เชี่ยอยู่ในเมืองนี้เหมือนกันเหรอนี่อยู่ใต้จมูกผมเลยเนี่ยแล้วเมื่อกี้ขับรถกลับบ้านมามึงไม่ยิงกูอ่ะเออแต่ดีแล้วอยู่ใกล้ๆคันนี้ก็นะไหนๆก็สบายๆแล้วเดี๋ยวเอาสตาร์ชังมาเล่นดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะยิงอัดใส่ไอ้พวกเคียนั่นเลยนะคือมันไม่น่าจะยากอ่ะปืนสตาร์ชังถึงดาเมจมันไม่แรงแต่ว่ามันกวนส้นตีนนะผมอยากกวนส้นตีนมันให้ที่สุดนะมาเรียกซอมบี้ด้วยครับซอมบี้น่าจะตามเสียงพลุมาเลยแหละโอเคมาแบบว่ามี3คนนะโอเคแล้วก็บอกว่าถ้าฆ่าได้2คนเนี่ยอีกคนนึงมันน่าจะคุยอยากฆ่าให้หมดเลยโอเคมาครับเควสขึ้นแล้วฮะฆ่าโคลิชั่นทั้งหมด2คนนะอ๋อไอ้พวกนี้มันเป็นแค่เมมเบอร์กระจอกนี่ว่าโถนึกว่าจะเก่งโถมาเปิดประตูไปจะโดนไหมโอเคศัตรูว่า enemy spotted กูอยู่นอกบ้านเนี่ยไม่เปิดประตูให้กลัวมาโอ้โหยิงเลยอื้อลบลุมโอเคล้มกันหมดแล้วไอ้โง่เอาไปอีกนัดนึงปืนนั้นมันกวนตีนะว่าปืนนี้มันกวนตีนะครับว่าถ้าอยากกวนตีนศัตรูเล่นก็ใช้นะแต่ระวังนะครับคือเสียงมันดังนะเดี๋ยวซอมบี้มันจะมาแล้วครับเพราะงั้นต้องรีบฆ่านะไอ้มันไอ้นั่งโหเยอะเว้ยทันทีโอเค1คนละทันทีเร็วโอเคลบละอ้าวกระสุนหมดเร็วโอเคเรียบร้อยโอเคมันยอมแล้วครับมันยอมแล้วนะมันยอมแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับมันนะครับว่าเขาเรียกว่าอะไรฐานใหญ่ของมันอยู่ที่ไหนนะยกมือรอเลยโอเคมาบอกมาซะมาบอกว่า HQ เนี่ยอยู่ที่ Service Shed นะรู้เท่านี้แหละโอเคขอบใจเอากระสุนไปเป็นรางวัลนะบ๊ายบายเจอกันในชาติหน้าไอ้น้องบูมล้มแบบเย้ยตัวอย่างอ่อนเลยโว้ไปเควสสุดท้ายแล้วครับเควสนี้เนี่ยคือเราต้องไปฆ่าพวกโคลิชันนะเป็นแบบระดับหัวหน้าแล้วนะครับก็จะไปอันจบเนื้อเรื่องของวอร์ลอร์ดนะครับไปเดี๋ยวเราไปบู๊กันเลยเฮ้ยหงุดหงิดแม่งอยู่โคตรไกลเลยซอมบี้ก็เยอะรถผมจะพังแล้วเนี่ยแม่งเอ้ยคือเนี่ยคืออยู่ที่เขื่อนเลยแม่งอยู่เขื่อนเลยโอ้โหมันโคตรไกลเลยครับเหนื่อยชิบหายมาลีดเดอร์มาอยู่ข้างในนี่ครับมาโอ้เดี๋ยวโอ้แฟลชแบ็กเอาเฮ้ยไอ้ปาแฟลแบ็กติดประตูเอ้าล้มเฉยเลยโอเคเอาไปอีกมือโอเคโอ้ไม่น่าเชื่อว่าแฟลแบ็กมีดาเมจเอาไฟไปแฟลแบ็กทำน็อกดาวน์ได้ด้วยโอ้โหแม่งผมเพิ่งรู้เนี่ยโอ้แฟลแบ็กมีดาเมจด้วยเหรอผมนึกว่าแม่งจะแค่แบบสตันเนี่ยไม่ได้ลงไปนอนอะไรขนาดนั้นแต่คือโอ้จะกระน็อตอีกแล้วแม่งช่างแม่งโอ้ยเยอะเหลือเกินซอมบี้ไม่เป็นไรตอนนี้มีแค่3ตัวอยู่ตรงผมนะครับซอมบี้ไปลุมพวกมันอยู่นะฮัลโหลปาไฟไปทะลุประตูให้ไฟทะลุประตูไปโดนมันนะครับ
โอเคโอเคเอาไฟบิกโอ้ออก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 โอ้ไฟติดไฟติดโอเคตายไปหนึ่งตายไปหนึ่งครับตายไปหนึ่งเหลืออีกเอ้าตายไปสองแล้วโอเคสุดท้ายครับสุดท้ายสุดท้ายฮัลโหลแม่งติดแม่งติดครับว่าไงหน่วยก้านก็ใช้ได้นะดูแบบต่อสู้เป็นเหมือนกันดิใช่ไหมไหนนั่งคุยกันก่อนดิคือมีปัญหาอะไรกับเราอ่ะคือแบบไม่ชอบใจอะไรการปกครองอะไรกลัวคือไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจจริงๆนะเนี่ยฮัลโหลไม่พูดอะไรเหรอน่าสงสารจริงๆไม่ตายด้วยนะถึกเหลือเกินถึกเหลือเกินอ๋อหงุดหงิดส่งวิญญาณให้แล้วกันนะบ๊ายบายเรียบร้อยครับในที่สุดโคอลิชันก็แตกพ่ายนะครับเมืองนี้เป็นของผมแล้วโว้ยWasn't easy. God knows we've lost too many along the way. But we've made this town better than we found it. By working together, we built something that can last. And if we can do it here, we can do it again somewhere else. Brick by brick, town by town.We're taking this world back.